วันที่30มกราคม2567ดร.เอกพันธ์อินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดร.สิริพร อินเจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1วัดประตูสารและได้รับเกียรติจากนางสาอ่อนนุชหมวดคูณนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล1วัดประตูสาร